بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีโอกาสได้กลับมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องที่กลุ่มซุนนะห์บ้านปากลัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากเวลาไม่ค่อยจะตรงกันนะครับวันนี้พอดีมีว่างพอดีนะครับก็พอดีอัญญาอาอิชะห์เนี่ยโทรไปจองล่วงหน้านะครับก็เลยมีเวลาที่จะได้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับก็คืออุมมีแม่ของฉันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้นำเรื่องของแม่เนี่ยมากล่าวไว้ในอัลกุรอานหลายต่อหลายอายะตลอดจนในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีนะครับยังได้พูดถึงแม่เนี่ยนะครับมากกว่าพ่อนะครับตลอดจนในอัลกุรอานก็ได้พูดถึงเรื่องของแม่เนี่ยมากกว่าพ่อแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่มีความสำคัญแต่ที่อัลกุรอานได้พูดเน้นถึงแม่และหะดีษได้พูดเน้นถึงแม่เนี่ยชี้ให้เห็นว่าแม่เนี่ยคือบุคคลที่จะใกล้ชิดกับลูกแล้วลูกเนี่ยจะได้รับเบ้าหลอมหรือได้รับอิทธิพลจากคนที่เป็นแม่เนี่ยมากจะได้รับอิทธิพลจากคนที่เป็นแม่เนี่ยมากส่วนพ่อเนี่ยก็มีหน้าที่ไปแสวงหาริสกีกลับมาเลี้ยงดูคนในบ้านแล้วคนในบ้านก็คือแม่เนี่ยซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยกำหนดให้แม่เนี่ยด้วยความเป็นจริงแล้วกำหนดให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลคนในบ้านดูแลบ้านดูความเรียบร้อยในบ้านแต่ด้วยกับสภาวะของเศรษฐกิจนะครับในยุคหลังๆนี้นะครับผู้หญิงก็เลยต้องออกไปช่วยทำงานนอกบ้านซึ่งศาสนาอนุญาตให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านไม่ใช่ไม่อนุญาตแต่ว่าการไปทำงานนอกบ้านของนางเนี่ยจะต้องไม่มีผลกระทบกับเรื่องในบ้านถ้าออกไปทำงานนอกบ้านแล้วเรื่องในบ้านเสียหายอันเนี้ยคนที่เป็นสามีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถ้าหากว่าเรื่องในบ้านเสียหายเช่นออกไปทำงานนอกบ้านผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านแล้วลูกของเราเนี่ยไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับการอบรมอย่างดีจากคนที่เป็นแม่ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเด็กเนี่ยจะไปฟ้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้ว่าแม่เนี่ยรังแกฉันเขาจะไปฟ้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือถ้าหากว่าออกไปทำงานนอกบ้านแล้วสามีเนี่ยนะครับขาดในสิ่งที่จะต้องได้รับจากภายในบ้านอันนี้ผู้หญิงก็จะต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันนั้นท่านพี่น้องก็ลองชั่งดูว่าการที่เราออกไปทำงานนอกบ้านมันมีผลเสียผลกระทบกับลูกๆซึ่งเราจะต้องดูแลหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลเสียกับสามีที่เราจะต้องดูแลให้ความเอาใจใส่หรือเปล่าถ้าเราดูแล้วมันไม่ขาดตกบกพร่องนะครับหรือถ้ามันมีขาดตกบกพร่องบ้างแต่เรามีอย่างอื่นมาอุดช่องโหว่ได้อันนี้ศาสนาก็อนุญาตอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าคนที่เป็นแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วไปมีผลกระทบกับเรื่องฟิตนะห์ต่างๆซึ่งผมเห็นหลายคู่มาแล้วที่ภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านแล้วไม่ได้ทำกับสามีไปทำอีกที่หนึ่งภรรยาไปทำอีกที่หนึ่งมีหลายคู่มาแล้วที่ต้องถึงขั้นเลิกรากันหรือหย่าร้างกันเพราะผู้หญิงที่ไปอยู่นะครับกับอีกสังคมหนึ่งซึ่งไม่มีมะห์รอมไม่มีผู้ชายที่ต้องดูแลอยู่เนี่ยท่านพี่น้องก็ทราบดีผู้ชายนี่ก็เราก็ทราบกันดีผู้ชายอยู่ใกล้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้พูดจาเพราะแต่สามีเราอาจจะพูดจาไม่ค่อยเพราะ
เพราะคนอยู่กันนานมันก็เป็นเรื่องเคยชินประการต่อมาก็คือเอ๊ะทำไมภรรยาของทำไมผู้ชายคนนี้เขาเอาใจเก่งเอาใจเก่งเอาใจใส่พูดจาเพราะเอ๊ะแต่ทำไมสามีเราดูไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยปฏิบัติเหมือนกับผู้ชายคนนี้เพราะอะไรผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาพอเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยนะครับคำพูดก็รักถามว่ารักไหมรักแต่คำพูดอาจจะไม่หวานตอนเหมือนแต่งงานกันใหม่ๆการเทคแคร์ถามว่าผู้ชายเทคแคร์ไหมก็เทคแคร์แต่มันก็อาจจะไม่เหมือนกับตอนแต่งงานกันใหม่ๆไอ้ส่วนผู้ชายคนอื่นนั้นก็ภาพลวงตาเท่านั้นแหละโดยเฉพาะผู้ชายที่รู้ว่าที่เขารู้ว่าคนเนี้ยมีสามีอยู่แล้วแต่ยังมาจีบยังมาเทคแคร์ยังมาพูดจาไพเราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำไว้เลยผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะถ้าคนใช้ได้จริงๆคนดีจริงๆเขาจะไม่ไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นหรือผู้หญิงที่ดีจริงๆเขาก็จะไม่ยุ่งกับสามีของคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยจึงวางระเบียบวางระบบเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้หญิงจริงๆของดีเนี่ยมันต้องอยู่กับที่ไม่ใช่ไปแบขายของดีเนี่ยมันต้องถูกหุ้มห่อไว้อย่างดีนะครับมันต้องถูกหุ้มห่อไว้อย่างดีมันถึงจะมีค่าลองสินะครับท่านพี่น้องมีปากกาอยู่ด้ามหนึ่งนะครับผมเอามาให้โดยที่ไม่ไปซื้อมาจากอเมริกาเลยบอกเนี่ยซื้อปากกาด้ามเนี่ยมาฝากปากกาซื้อมาฝากก็เห็นปากกาแต่ถ้าเขาบอกว่าอันนี้ผมซื้อมาฝากเนี่ยจากอเมริกาผมไปเมืองนอกมาผมซื้อมาฝากแต่ว่าผมไม่ได้มาเป็นปากกานะผมใส่กล่องอย่างดีแล้วก็ห่ออย่างดีผูกโบอย่างดีถ้าพี่น้องลองคิดดูว่าปากกาเล่มนี้กับปากกาเล่มนั้นน่ะมันจะมีคุณค่ามากไหมคนก็เห็นของที่ห่อหุ้มไว้อย่างดีมันจะมีคุณค่าเหมือนกับราคาแพงราคาสูงแต่จริงๆมันก็คือปากกาที่ซื้อมาจากห้างเดียวกันที่เดียวกันและราคาเท่ากันแต่คุณค่าทางจิตใจนั้นย่อมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงห่อหุ้มผู้หญิงด้วยฮิญาบอัลเลาะห์จึงห่อหุ้มผู้หญิงด้วยฮิญาบนั้นผู้หญิงต้องภูมิใจว่าฮิญาบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หญิงมาห่อหุ้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นการออกแบบมาจากนักออกแบบจากฝรั่งเศสหรือจากอิตาลีหรือจากอเมริกาแต่เป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงดีไซน์เองออกแบบชุดผู้หญิงเนี่ยด้วยพระองค์เองนะครับแล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาเรื่องดีไซน์ของพระองค์เรื่องการคุมฮิญาบเนี่ยมากล่าวไว้ในอัลกุรอานนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับผู้หญิงเป็นอย่างมากตลอดจนท่านพี่น้องไปดูในอายะห์อัลกุรอานไปดูซูเราะห์ในอัลกุรอานจะมีซูเราะห์หนึ่งที่ชื่อซูเราะตุนนิซาซูเราะห์ผู้หญิงไม่มีนะครับซูเราะห์ริญาลหรือซูเราะห์รอญุลซูเราะห์ผู้ชายไม่มีแต่กลับมีเป็นอะไรซูเราะตุนนิซาถ้ามาดูถึงสัตว์นะครับไปดูสิเริ่มต้นของอัลกุรอานก็ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์พูดถึงเรื่องอะไรซูเราะห์วัวตัวเมียไม่มีซูเราะห์วัวตัวผู้แสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญแม้แต่คนเนี่ยอัลเลาะห์ยังเอาไปตั้งชื่อว่าซูเราะตุนนิซาซูเราะห์เกี่ยวกับผู้หญิงและพูดถึงเรื่องผู้หญิงนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเดินทางออกจากบ้านไปนะครับเกิน2วัน2คืนบางหะดีษเนี่ย3วัน3คืนบางหะดีษเนี่ย1วัน1คืนเอากลางๆก็แล้วกัน2วัน2คืนเป็นที่ต้องห้ามไม่อนุญาตเว้นแต่ว่านางจะต้องมีมะห์รอมผู้ที่แต่งงานกับนางไม่ได้หรือแต่ผู้ที่เป็นสามีของนางหรือคนที่แต่งงานกันไม่ได้เช่นพี่ชายนะครับอย่างนี้เป็นต้นไปทำไมอ่ะไปเพื่อคุ้มครองไปเพื่อดูแลไม่ให้นางนั้นถูกใครมาทะเละทะโลมด้วยคำพูดการกระทำกิริยาวาจาใจปากสายตาเอาลองดูสิลูกสาวเราไปแล้วก็มีพ่อไปด้วยหรือลูกสาวเราไปข้างนอกบ้านแล้วมีพี่เขาไปด้วยหรือมีลุงเขาไปด้วยรับรองไม่มีใครมากล้าข้องแวะแกะเกี่ยวอ่ะไม่มามีใครมาเกาะแกะแต่ถ้าลองนางไปเดียวๆสิแน่นอนเหลือเกินจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่นี้
คนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมและอิสลามเนี่ยก็ไปมองว่าเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสตรีแต่ทำไมเขาไม่มองว่าเนี่ยเป็นการปกป้องสตรีซึ่งเป็นเพศอ่อนแอโลกทั้งโลกยอมรับว่าสตรีเป็นเพศอ่อนแอคนอ่อนแอเนี่ยต้องมีคนเข้มแข็งดูแลก็คือผู้ชายที่เป็นมะห์รอมของนางนะครับผมเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์โดยไปเป็นวิทยากรนะครับซึ่งบริษัทต่างๆเขาให้ไปไม่ว่าจะเป็นการไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์โดยการไปด้วยตัวเองหรือไปทำฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์ด้วยอะไรด้วยทุนของพระมหากษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียก็ไปหลายครั้งจะสังเกตได้ว่ากลุ่มฮุจญะฮ์ของแซะใดก็แล้วแต่ที่มีผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีมะห์รอมไปด้วยเนี่ยมีปัญหาทุกแซะเลยนะครับก็จะถูกทะเละทะโลมก็คนไปทำฮัจญ์40กว่าวันนะครับแล้วไปเดินทางด้วยกันกินอะไรพร้อมๆกันไปตะวาฟพร้อมๆกันไปสะแอพร้อมๆกันความเห็นอกเห็นใจมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยพูดเองหรือผู้ชายที่ไปในแซะนั้นก็จะพูดเองว่ามาทำอุมเราะห์ครั้งนี้หรือมาทำฮัจญ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะหัวใจมันไปบกมุ่นอยู่กับเรื่องของฮาวอนับซูที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงที่เดินทางโดยไม่มีมะห์รอมนั่นเองนะครับนี่คือจะเกริ่นให้ทราบว่าแม่นะครับซึ่งโดยหลักการแล้วศาสนาเนี่ยนะครับกำหนดให้อยู่ที่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกๆและท่านพี่น้องจะสังเกตได้ว่าบ้านใดก็แล้วแต่ที่แม่อยู่กับบ้านผมนี่ภรรยามาด้วยนะครับของผมภรรยาทั้งหมดเคยทำงานมีเงินเดือนมีร้านแต่หลังจากแต่งงานกับผมเนี่ยอยู่บ้านให้เดือนละ 20,000 ทุกคนเลยให้อยู่บ้านทำไมอ่ะถ้าพี่น้องจะสังเกตได้ว่าลูกที่อยู่ใกล้แม่ลูกที่อยู่ใกล้แม่นะครับความสะอาดสะอ้านแตกต่างกับลูกที่พ่อแม่ต้องไปแม่ต้องไปทำงานนอกบ้านต่างกันแน่นอนจะให้ใครมาดูจะให้ป้ามาดูจะให้ใครมาดูก็ต่างกับคนที่แม่เป็นคนดูแลเองคำพูดคำจาการเฉลียวฉลาดเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องตอบคำถามกับลูกทุกคำสามารถที่จะลูกถามร้อยคำก็ต้องตอบร้อยคำลูกเปื้อน1ลูกเปื้อน10ครั้งก็ต้องเช็ด10ครั้งลูกล้ม10ครั้งก็ต้องอุ้ม10ครั้งลูกร้อง10ครั้งก็ต้องซับน้ำตาลูก10ครั้งแต่ถ้าเป็นคนอื่นต่อให้ใครก็ตามต่อให้เป็นญาติใกล้ชิดยังไงก็ตามย่อมไม่เหมือนแม่ยังไงก็ไม่เหมือนแม่นะครับเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยจึงกำหนดให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นคนที่จะต้องฟูมฟักลูกที่อยู่กับบ้านจนกระทั่งว่าท่านพี่น้องลองดูสิทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าตุงกะฮุลมะรอะฮ์ลิอัรบาตินผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานจะถูกเลือกแต่งงานเนี่ยด้วยสาเหตุ4ประการ1บิญามาลิฮาด้วยความสวยของนางความสวยของนางผู้ชายเนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นผู้ครองเลือกอะไรเลือกความสวยสวยใครสวยมันนะบางคนอาจจะชอบผอมบางคนอาจจะชอบตีบางคนอาจจะชอบหมวยบางคนอาจจะชอบดำบางคนอาจจะชอบอ้วนบางคนอาจจะชอบดำแดงมันแล้วแต่ชอบใครชอบมันนะครับนั้นเราสังเกตว่าผู้หญิงดำบางคนได้แฟนสวยๆเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ชายเขาชอบสไตล์นี้แต่คนบางคนชอบออกหมวยๆอย่างผมเนี่ย อย่างเงี้ยใช่ไหมกี่คนก็หมวยหมดใช่ไหมเพราะนั้นบางคนก็ชอบใครชอบมันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความสวยของนางด้วยตระกูลของนางด้วยทรัพย์สินของนางแล้วแต่สุดท้ายแล้วนบีกับพูดว่าอะไรฟัสฟัดบิซาติดดีนแต่ต้องเลือกคนที่มีอะไรมีศาสนาตริบัตยาดากานี่เป็นคำรับรองจากนบีว่าถ้าเลือกถ้าได้ทั้ง4อย่างเนี่ยถือว่าอัลฮัมดุลิลละแต่บางคนได้สวยแต่ไม่ได้รวยบางคนได้รวยแต่ไม่ได้สวยบางคนได้รวยด้วยได้สวยด้วยแต่ตระกูลอาจจะไม่ได้แต่บางคนเนี่ยได้ทั้ง4อย่างเลยได้สวยได้รวยได้ตระกูลดีแล้วก็ได้คนมีศาสนาด้วยอันเนี้ยอัลเลาะห์ให้จริงๆส
สำหรับคนที่ได้ทั้งสี่อย่างแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับเน้นในข้อสุดท้ายว่าให้เลือกคนที่มีศาสนาแล้วในหะดีษบอกตะรีบัตยะดากะเลือกคนมีศาสนาเนี่ยเจ้าจะสบายเจ้าจะรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือคำรับรองจากท่านนบีเลือกคนมีศาสนาเนี่ยตัวคนเลือกเนี่ยสบายสบายทั้งดุนยาปลอดภัยทั้งดุนยาสบายทั้งอาคิเราะห์ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์นี่เป็นคำรับรองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมนบีถึงให้เลือกแม่ที่มีศาสนาทำไมให้เลือกแม่ที่มีศาสนาเพราะแม่ที่มีศาสนาแหละมันจะเป็นเบ้าหลอมที่จะถ่ายเทมาถึงลูกลองได้แม่ตะแล้ตะแต๊ดนะลูกก็ตะแล้ตะแต๊ดแน่นอนลองได้แม่ที่ชอบร้องเพลงลูกก็ชอบร้องเพลงแต่ถ้าลองได้แม่ที่ชอบอ่านกุรอานลูกจะอ่านกุรอานได้แม่ที่รักษาเวลาละหมาดลูกก็จะรักษาเวลาละหมาดได้แม่ที่เป็นคนมีสัมมาคารวะลูกก็จะเป็นคนที่มีสัมมาคารวะได้แม่ที่เป็นคนสะอาดแม่ที่เป็นคนสะอาดลูกก็จะต้องสะอาดตามแม่เห็นมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเนี่ยป้าคาบเนี่ยแสดงว่าพ่อต้องพูดจาเพราะแม่ต้องพูดจาเพราะเอาถ้าไม่ใช่มาตัดคอผมทิ้งเลยถ้าป้าโว้ยแล้วกันนั่นแหละแสดงว่าใช่ละอีกเยอะคือถ้าเด็กนี่มันจะดูไงถ้าแม่พูดจาเพราะลูกก็จะพูดจาเพราะถ้าแม่เป็นคนสะอาดท่านพี่น้องแม่เป็นคนสะอาดเนี่ยลูกก็จะสะอาดแม่แต่งตัวเนียบพ่อแต่งตัวเนียบลูกก็จะต้องเป็นแบบนั้นและในทางตรงกันข้ามถ้าได้แม่ในประเภทตรงข้ามมันก็จะเป็นการตรงข้ามกับที่ผมได้พูดแล้วคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยมาข้างนอกขนาดใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลากลับเข้ามาในบ้านเวลากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยมาเจอลูกเด็กกำลังอ่านกุรอานหรือกำลังทำการบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วมาเจอลูกเนี่ยสะอาดสะอ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วมาเจอบ้านที่สะอาดสะอ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วมาเจอห้องนอนที่สะอาดสะอ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วมาเจอห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านมาเจอการทำอาหารที่อร่อยเราอะนะคนอื่นจะไม่อร่อยไม่รู้แต่เราของเมียทำเนี่ยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราได้อย่างเงี้ยท่านพี่น้องคิดดูว่าเหนื่อยมาข้างนอกขนาดใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยจริงๆครับผมนี่ทำงานเยอะนะเป็นผอ.โรงเรียนถ้าพี่น้องทราบแล้วทำงานปั๊มน้ำมันคาแคร์ล้างรถมีมินิมาร์ทตอนนี้นะมาเปิดโรงไม้อีกทำโรงไม้แปรรูปผลิตส่งเกาหลีส่งจีนส่งเวียดนามแล้วก็ส่งภายในประเทศไทยด้วยแล้วยังมาเป็นผู้บริหารของ Y Channel อีกนะครับแล้วตอนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคลำดับที่หนึ่งรองหัวหน้าพักลำดับที่หนึ่งซึ่งงานมันก็มีเยอะพักเพื่อสันติเขาห้ามหาเสียงแต่ถ้าพี่น้องคิดดูอ่ะเหนื่อยนะครับเหนื่อยอย่างวันนี้ผมจะมาคนเดียวเขาบอกว่าเขามาด้วยนั่งรถมาเป็นเพื่อนเอาลูกมาเป็นเพื่อนเหนื่อยขนาดใดก็แล้วแต่มาเจออะไรที่ได้กล่าวข้างต้นเนี่ยมันก็จะหายเหนื่อยเพราะนั้นแม่เนี่ยจึงมีความสำคัญจนศาสนาเนี่ยใช้รากศัพท์คำว่าอุมมุนอุมมุนเนี่ยหลักถ้าตามหลักภาษาอุมมุนเนี่ยมันก็แปลว่าแม่ใช่ไหมแต่ถ้าตามหลักภาษาเนี่ยมันแปลว่าที่กลับอุมมุนเนี่ยแปลว่าที่กลับนั่นหมายความว่าคนเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยมาตรงใดก็แล้วแต่ถ้าได้กลับไปหาแม่มันจะหายจากการเหน็ดเหนื่อยทันทีเลยแม่ที่มีหน้าแข้งที่ไม่ค่อยมีหน้าตักที่ไม่ได้มีเนื้อเท่าไหร่แล้วเพราะว่าท่านแก่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราได้ไปนอนหนุนตักแม่มันก็จะหายเหนื่อยถ้าเราได้ถูกแม่ลูบหัวเราก็จะรู้สึกอบอุ่นถ้าเราได้รู้สึกแม่เรากอดเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นมากกว่าสามีกอดมากกว่าลูกกอดแต่ถ้าแม่ได้กอดเราเนี่ยมันจะมีความอบอุ่นถ้าพี่น้องลองดูอะ
ตอนนี้เราตอนที่เราแม่อยู่กับเราเราอาจจะไม่ค่อยได้ทวินหาแม่แต่คนที่แม่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่แม่กำลังแก่ชราเต็มที่เนี่ยเราได้ไปกอดท่านเราได้ไปนอนหนุนตักท่านเราได้ไปอุ้มท่านเข้าห้องน้ำล้างขี้ล้างเยี่ยวให้แม่เนี่ยท่านพี่น้องครับเงินหมื่นก็หาความสุขไม่เท่ากับเราได้อุ้มแม่ของเราได้ไปล้างขี้นะครับขอโทษใครกำลังทานอะไรอยู่ผมเนี่ยได้เจอกับตัวเองแล้วมันเป็นความสุขจริงๆทำงานเหนื่อยไงก็แล้วแต่ย่อผมเนี่ยอายุจะ90แล้วนะครับคืออาทิตย์นึงเนี่ยลูกพอดีอัลเลาะห์ให้มีลูก7คนพอดีเลยก็วนกันคนละวันนะครับเราก็เมื่อไหร่จะถึงเวรเราเมื่อไหร่จะถึงเวรเราและถ้าหากว่ามันไม่ถึงเวรเราแต่พี่ชายเกิดไม่ว่างเราก็จะเสียบทันทีเลยเอาผมแทนเลยกับขวบ2วันเลยอาทิตย์นี้ท่านพี่น้องครับเวลาที่เราได้อุ้มแม่ของเรามะผมตัวใหญ่นะครับย้อนนี่ก็ตัวใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผอมละเพราะว่านอนติดเตียงมา6ปีละนอนติดเตียง6ปีทุกครั้งที่เราได้อุ้มพ่อไปเนี่ยไปนั่งบนเก้าอี้เข็นเค้าเรียกอะไรรถเข็นอุ้มนะครับต้องก่อนอุ้มไม่ไหวเดี๋ยวนี้อุ้มคนเดียวเลยอุ้มไปแล้วไปนั่งที่รถเข็นแล้วได้สระหัวเค้าได้โกนเค้าให้เค้าได้ตัดเล็บเค้าได้ล้างก้นเค้าได้ล้างอะไรอวัยวะเพศของเค้าเพราะผู้ชายเราเป็นผู้ชายผู้หญิงมาทําเค้าก็ไม่ให้ทํามันรู้สึกมีความสุขความสุขแบบนี้นะครับต่อให้ไปทานอาหารที่ร้านอร่อยๆที่เค้าว่าเด็ดๆเลยนะครับยังไม่มีความสุขยังไม่มีความอร่อยเท่ากับเราได้ดูแลพ่อดูแลแม่จริงๆถ้าใครไม่เคยทําตรงเนี้ยนะอาจารย์ยากบถ้าใครไม่ได้ทําตรงนี้จะไม่รู้รสชาติของความอร่อยอร่อยจริงๆทําไมอ่ะก็แม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยใครแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้ว่ามีลูกบรรจุสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พูดเรื่องนี้ถ้าไม่สำคัญเรื่องของการเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่นำเรื่องนี้มาเล่าในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าวะฟิซอลูฮูฟีอาไมนี่แม่เนี่ยดูแลตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ละ9 เดือนนะใน9เดือนเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะฮ์นันอะลาวะฮ์นินโอ้กุรอานนี่ใช้สำนวนแบบเป็นสำนวนที่สูงสำนวนที่เป็นโวหารมากวะฮ์นันอะลาแปลว่าบนวะฮ์นันอะลาวะฮ์นินวะฮ์นันนี่แปลว่าเหนื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่อนล้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะลาวะฮ์นินบนการอ่อนเพียบนการอ่อนล้าซ้ำแล้วซ้ำครั้งซ้ำเล่าซ้ำเล่าคนเป็นผู้ชายเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ผู้หญิงจะรู้เวลาที่ท้องแล้วต้องอุ้มครรภ์ลูกเนี่ยมันจะเหนื่อยแบบว่าใจจะขาดแต่มันเหนื่อยแบบไม่ใช่เหนื่อยวันนี้แล้วก็หยุดไปมันเหนื่อยแบบชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าก็เหนื่อยต่อมามันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้อนแล้วซ้อนเล่าเพียแล้วเพียเล่านี่คือคนที่อุ้มครรภ์ของมารดาที่อุ้มครรภ์ของลูกหลังจากนั้นเวลาคลอดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ็บขนาดไหนแต่ผมถามภรรยาผมว่าเจ็บแบบไหนตอนคลอดเคยถามภรรยาไหมว่าเจ็บขนาดไหนเคยถามไหมลองถามดูสิเขาจะบอกว่าเจ็บชนิดที่ว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยเจ็บขนาดนี้เจ็บตอนคลอดเนี่ยลองไปถามภรรยาว่าเขาเจ็บขนาดไหนตั้งแต่เขาลืมตามากระแวกกระแวกออกมาเลยจนกระทั่งถึงวันที่เขาอุ้มครรภ์ของมันอุ้มครรภ์ลูกเนี่ยแล้ววันที่เขาคลอดเนี่ยเขาเจ็บชนิดที่ว่าเขาไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนแต่สุดท้ายบางคนก็บอกเข็ดแล้วไม่เอาแล้วกูไม่มีอีกแล้วลูกอู้เข็ดเจ็บแต่พอหายพอตั้งครรภ์ได้คลอดลูกไปได้อีกสัก2-3 ปีพอสามีไปถามว่าจะมีลูกอีกไหมเป็นไงตอบเหมือนกันเลยเอาอีกเห็นไหมมีอีกบางคนมี10 ท้อง7 ท้อง6 ท้องหมายถึงมีลูกอะนะครับทั้งที่เขาเจ็บแต่ทำไมเขาถึงอุ้มครรภ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยสามีก็ภูมิใจเหลือเกินพอลูกออกมาไปถามหมอว่ากี่กิโลหมอบอก3.5 โลโอ้ลูกฉันดีเหลือเกิน3.5 โลมาตรฐาน
ได้มาตรฐาน3โล3โลครึ่งมันได้มาตรฐานแต่พี่น้องรู้มั้ยว่าเขาอุ้มมา9เดือนน่ะไอ้3โลครึ่งเนี่ยน้ำหนักมันไม่ใช่3โลนะตอนอยู่ในท้องมันไม่ใช่3โลนะมันหนักกว่า3โลเพราะมันมีทั้งน้ำมีทั้งรกมีทั้งอะไรอยู่ในนั้นที่เราบอกลูกออกมา3โลครึ่งจริงๆตอนที่เขาอุ้มท้องเนี่ยมันหนักประมาณ5โลกว่าถ้าเราอะสมมติเราถือของเนี่ย5กิโลเอาแต่ถือนะข้างนอกนะถือในมือขวามือซ้ายโหนรถเมล์เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเนี่ยเมื่อยมือขวาเราก็เอามาไว้มือซ้ายแล้วก็เอามือขวาไปโหนรถเมล์ต่อเอามือซ้ายถือสักพักหนึ่งมือซ้ายก็ลากก็เอาวางได้นี่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ชายอุ้มท้องนะเดี๋ยวมีการถอดมาวางข้างนอกเพราะมันหนักแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่เคยที่จะคิดว่าจะเอาลูกออกข้าใจมันไม่ซามจริงๆเหมือนคนที่ทำแท้งนะครับบางคนเนี่ยท้องเต็มที่เลยต้องเดินไปเนี่ยต้องเอามือพยุงเนี่ยเคยเห็นไหมคนท้องแล้วเอามือพยุงข้างล่างมันหนักไงมันหนักจนแบบที่กุรอานบอกวะนันอะลาวะนินถ้าจะแปลว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเพียแล้วเพียอีกหนักแล้วหนักอีกมันก็แปลได้มันอยู่ในคำว่าวะนันอะลาวะนินนั้นแม่เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นเวลาที่คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูมาแล้วเลี้ยงดูแล้วจนกระทั่งให้นมเนี่ย2ปีซึ่งในอดีตเนี่ยแพทย์ทั่วโลกบอกว่าการให้นมเนี่ยนะครับถ้าเกิน1ปีแล้วนมจะไม่มีประโยชน์แต่อัลกุรอานเนี่ยได้ยืนยันไว้ว่าการให้น้ำนมลูกที่จะให้ลูกแข็งแรงแล้วก็ต้านภัยโรคไข้ไข้เจ็บได้เนี่ยมันต้องถึง2ปีจนกระทั่งว่าวิทยาการแพทย์เริ่มเจริญมากขึ้นวงการแพทย์ทั้งหมดยอมรับว่าการให้น้ำนมลูกที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือ2ปีนี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานจริงๆนบีไม่ได้เรียนแพทย์ทุกวันนี้วงการแพทย์ยอมรับแล้วว่าเด็กที่จะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะต้องได้รับการให้น้ำนมจากแม่เนี่ย2ปีด้วยกันบางคนเนี่ยปีกว่าๆเนี่ยไม่ไหวแล้วบ้านผมเนี่ยเขาเอาอะไรมาทาที่นมเนี่ยอะไรบอระเพ็ดพอดูดไปมันขมเด็กก็กลัวไม่เอาใช่ไหมผู้หญิงสมัยใหม่นี่กลัวหัวนมดำขอโทษก็เลยไม่เลี้ยงไม่ให้ลูกดูดนมเพราะกลัวอะไรจะให้ผัวดูดอย่างเดียวเพราะว่ากลัวนมจะดำกลัวนมจะดำก็เลยให้ลูกเนี่ยไปกินนมอะไรไปกินนมวัวแล้วการกินนมวัวเนี่ยแพทย์เขาวินิจฉัยมาแล้วนะครับกินนมวัวกินนมแพะตอนที่เด็กอยู่ในวัยของการเจริญเนี่ยช่วง1ขวบ2ขวบเนี่ยการกินนมแพะการกินนมวัวนมอะไรก็แล้วแต่จะทำให้เด็กนั้นเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคที่ไม่อะไรไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคทั้งหลายบางคนเนี่ยให้ลูกกินนมวัวตลอดโตมามันก็ขวิดพ่อแม่ตลอดโตมาให้กินนมแพะมันก็แปะแปะพ่อแม่ด่าอะไรว่าอะไรนี่มันก็แบะใส่แต่อัลเลาะห์ให้กินนมกินนมแม่นมแม่เนี่ยบางคนบอกอาจจะไม่มีแต่ถ้าคนที่มีการเตรียมพร้อมที่ดีนมแม่มีเสมอแต่เราไม่ค่อยเตรียมกันไงไปเตรียมอย่างอื่นพอตั้งท้องปุ๊บก็ไปเตรียมเรื่องของเสื้อผ้าไปเตรียมเรื่องของห้องครับไปเตรียมไม่เตรียมนมไงไม่เตรียมนมอะไรที่มันจะบำรุงนมเนี่ยบ้านเราสมัยคนบ้านนอกเนี่ยเขาให้กินอะไรรู้ไหมฮะปีนหัวปีบ้างกินแกงเลียงบ้างไม่เอามันไม่ได้ไปกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้กินอะไรที่บำรุงนมไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนในยุคอดีตเนี่ยหน้าอกเขาเล็กแต่ทำไมเขาพอเราถึงมีลูกทำไมเขาถึงมีนมให้น้ำลูกเพราะเขามีการเตรียมพร้อมเพราะนั้นเราเนี่ยลูกหลานเราที่จะแต่งงานกันใหม่พ่อตาแม่ยายปู่หรือพ่อตัวแม่ตัวเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขาได้มีนมเพื่อที่จะเขามีนมอยู่แล้วให้เขามีน้ำนมให้ได้เพราะลูกที่ดื่มนมแม่เนี่ยมันไม่ใช่ดื่มอย่างเดียวนะไม่มีเด็กคนไหนที่ดื่มนมแม่แล้วไม่ดูหน้าแม่ไม่มีเด็กคนใดที่ดื่มนมแม่แล้วไม่ดูหน้าแม่แล้วเด็กเนี่ยจะหลับไปพร้อมกับ
ตามันจะค่อยหลับค่อยหลับพร้อมกับดูหน้าแม่แล้วแม่ก็ทำอะไรเวลาลูกจะหลับแม่ก็เขย่าหรือแม่ก็ลูบหลังหรือตบตูดเบาๆเด็กมันก็จะค่อยหลับไปเพราะฉะนั้นเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความกตัญญูมากเพราะ2ปีเต็มๆเนี่ยเขามองหน้าแม่เขามองหน้าแม่แล้วหลับไปพร้อมกับภาพของแม่ที่หลับไปคาตาเขาเลยคาตาเขาเลยเขาจะหลับไปคาตาเขาเลยแล้วเวลาตื่นเขาเจอใครเป็นคนแรกก็ไอ้เจอหน้าไอ้คนที่ตอนที่เขาหลับคาตาแล้วเขาลืมตามาเขาเจอใครเจอแม่เพราะฉะนั้นคนที่กินนมแม่เนี่ยจะมีความกตัญญูต่อคนที่อะไรต่อคนที่เป็นแม่อย่างสูงแต่นี่เราเนี่ยให้กินนมงัวไงมันก็ไม่เคยเห็นมันก็ไม่เคยเห็นหน้าของแม่มากนักพอลืมตามาแม่ก็ไม่อยู่อีกแม่ก็ไปทำงานหรือแม่ก็ไปไหนอีกเจอมาก็ตื่นมาก็เจอนมวัวหลับไปก็กนมวัวความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันจึงแตกต่างกันเพราะนั้นแม่เนี่ยแม่ที่ฉลาดเนี่ยเวลาที่ลูกกินนมเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าลูกที่กำลังกินนมเนี่ยเป็นเวลาที่เขามีความสุขสังเกตไหมเด็กเนี่ยมันร้องด้วยสองเหตุสองประการคนเป็นพ่ออาจจะไม่รู้แต่ผมเนี่ยรู้เพราะเรื่องนี้ผม10คนแล้วลูกทำไมอ่ะจะต้องถามว่าเด็กที่ร้องเนี่ยเพราะอะไร1เด็กที่ร้องนะ1หิว2เยี่ยวหรือขี้มันแฉะที่ตัวมันมีอยู่2อย่างแหละแล้วก็3ปวดท้องหิวเยี่ยวหรือขี้แล้วก็ปวดท้องประมาณ3อย่างเนี่ยเด็กนะครับที่มันร้องคราวนี้เวลาที่เด็กมันกำลังมันไม่ร้องเพราะมันได้กินนมเนี่ยมันไม่ร้องละในขณะที่เด็กมีความสุขที่สุดเนี่ย ศาสนาจึงบอกว่าให้แม่ในความสำคัญของแม่นะให้แม่เนี่ยได้ป้อนอะกีดะห์ที่ดีที่ถูกต้องให้กับเด็กในขณะที่เขามีความสุขที่สุดท่านพี่น้องลองดูถ้าพี่น้องมาฟังบรรยายเนี่ยแต่ถ้าพี่น้องเครียดมีแต่เรื่องเครียดเนี่ยต่อให้พูดดียังไงมันก็ไม่เข้าหูแต่ถ้าพี่น้องกำลังมีความสุขและเอาเรื่องดีๆไปให้เนี่ยก็จะรับง่ายประสาทมันจะรับง่ายเพราะนั้นแม่ก็จะต้องเวลาลูกที่มีความสุขที่สุดเนี่ยแม่จะต้องพูดว่าอะไรไม่ใช่พูดร้องเพลงพุ่มพวงให้ฟังไม่ใช่ไปทำนู่นทำนี่แม่ก็จะต้องพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและสังเกตได้ไหมเราเนี่ยโตมากับคำว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ควายเปก็อะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่นี่บางคนเนี่ยมันควายเปกับโต๊ะละใบจะไปมะกอจะไปอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปสักทีโต๊ะละใบจะไปมะกอจะไปเซียรอกุโบนาบีก็ยังดีนิดนึงนะครับไอ้นี้ไปร้องไอ้ตุ๊กแกเอ้ยนี่จะมากินตับเนี่ยโอ้โหสอนให้ลูกเนี่ยกลัวตุ๊กแกไม่ได้กลัวอัลเลาะห์แล้วก็เกือบทุกบ้านพอลูกจะร้องตุ๊กแกเออจะมากินตับเด็กนอนไม่หลับตุ๊กแกกินตับเถิดว่าอะไรกันเจอมาเนี่ยพอโตมาเนี่ยเจอจิงจกกลัวทั้งที่นบีบอกต้องสู้กับมันแต่เรามันแพ้ตั้งแต่เด็กแล้วไงเพราะอะกีดะห์ที่แม่ฝากไว้ไงตุ๊กแกเออมาอยากจะกินตับเนี่ยมีหะดีษนะครับการฆ่าที่ได้ผลบุญเนี่ยถ้ายิงตัวแรกยิงทีแรกแล้วโดนเลยได้รับผลบุญมากถ้ายิงแล้วไปทีแรกไม่โดนแล้วไปยิงที่สองแล้วมันโดนก็ได้รับผลบุญมากกว่าครั้งน้อยกว่าครั้งแรกไปยิงครั้งสามแล้วมันโดนเหมือนกันแต่ได้รับผลบุญน้อยกว่าครั้งสองถ้ายิงไปครั้งที่สี่แล้วโดนเหมือนกันแต่มันได้รับผลบุญน้อยกว่าครั้งสามเพราะนั้นสอนให้มันสู้กับตุ๊กแกสอนให้มันสู้กับจิงจกไม่ได้สอนให้มันกลัวจิงจกไม่ได้สอนให้มันกลัวอะไรกลัวตุ๊กแกใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้แม่ที่มีศาสนาเนี่ยเขาก็จะป้อนเรื่องอะกีดะห์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเด็กผู้หญิงถึงแม้จะกินแต่นมแม่ถึงแม้จะกินแต่นมแม่นะครับถ้าหากว่าเขาฉี่ศาสนาเนี่ยสอนว่าต้องให้ล้างเขาเลยถึงแม้ว่าเขากินเพียงนมแม่เท่านั้นแต่ถ้าเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเขาฉี่แล้วเขากินแต่นมแม่ยังไม่ได้กินอย่างอื่นเลยกินแต่นมแม่อย่างเดียวเนี่ยอนุญาตให้เช็ดได้
เพราะแล้วทำไมนบีพูดเนี่ยพูดมา1420กว่าปีมาแล้วพูดว่าถ้าเป็นเยี่ยวของเด็กเป็นปัสสาวะของเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องล้างเลยหรือถ้ามาโดนตัวเราเนี่ยไปใส่ละหมาดไม่ได้ต้องซักแต่ถ้าเป็นปัสสาวะของเด็กผู้ชายที่กินนมแม่แล้วยังไม่ได้กินอย่างอื่นนะมันเหมือนกันนะมันมาฉี่บดเราเนี่ยเอาน้ำลูบๆแล้วไปละหมาดได้เลยแล้วเอาเช็ดก็ได้เอ็นบีพูดไว้ตั้งนานแล้วปรากฏว่าพอวงการของวิทยาศาสตร์ของการแพทย์เจริญมากขึ้นเขาจึงทราบว่าปัสสาวะของเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมีกฎมันมีกฎแรงมากกว่าปัสสาวะของเด็กผู้ชายนี่ดูคือความนี่คือความที่เราต้องศรัทธาอย่างมั่นว่านบีมูฮัมมัดไม่ได้เรียนหนังสือเขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกแต่พูดถึงเรื่องเยี่ยวเรื่องปัสสาวะแล้ววงการแพทย์มายอมรับในยุคปัจจุบันนี่ถ้าเราได้แม่ที่มีศาสนาลูกเราก็จะไม่นายิสตั้งแต่เด็กเลยเด็กผู้หญิงแต่บางคนเนี่ยปล่อยให้ผ้าอ้อมมันเสียดายผ้าอ้อมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะนายิสเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเรือนร่างของลูกเราบางคนลูกทำไมเหม็นก็มันไม่ล้างไงแต่ถ้าได้แม่ที่มีศาสนาพอลูกฉี่ปุ๊บเขาก็จะล้างเลยถ้าเป็นลูกผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเอาละคลอดมาละพูดถึงความสำคัญแล้วนะตอนนี้เวลาคลอดมาละเลี้ยงดูมาแบบถูกต้องตามหลักการของศาสนาแล้วคราวนี้ถึงลูกบ้างแหละจะเป็นลูกผู้หญิงก็ตามจะเป็นลูกผู้ชายก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องของแม่เนี่ยเอาเรื่องของแม่มากล่าวคู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องของหลักเตาฮีดแต่เอาเรื่องของแม่เนี่ยมากล่าวคู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาเรื่องของแม่เนี่ยมากล่าวคู่กับการศรัทธาต่อวันตอบแทนในวันอาคิเราะห์คือในวันกิยามะห์แสดงว่าสำคัญไหมเอาเรื่องใหญ่ที่สุดในอิสลามคือเรื่องของอัลลอฮ์หลักเตาฮีดหลักอะกีดะห์สำคัญที่สุดแล้วเอาเรื่องของวันอาคิเราะห์วันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการชำระบัญชีเนี่ยโดยมีแม่เนี่ยมาอยู่กลางระหว่างทั้งสองเรื่องนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนไว้ในอัลกุรอานวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูและเราได้ใช้ให้เจ้าทั้งหลายเนี่ยให้อิบาดะห์ให้พักดีให้มีหลักเตาฮีดอิยาฮูเฉพาะพระองค์เท่านั้นให้เรามีหลักศรัทธามีหลักเตาฮีดมีหลักอะกีดะห์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยให้เราเชื่อแบบนั้นวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาแล้วให้ทําดีต่อแม่และก็พ่อให้ทําดีต่อแม่แล้วก็พ่อกับทั้งพ่อทั้งแม่แหละแต่ว่าให้พูดแม่ก่อนเห็นไหมเอาเรื่องสองเรื่องเนี่ยมากล่าวคู่กับเรื่องของหลักเตาฮีดซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ทำดีทุกอย่างทำดีทุกอย่างละหมาดดีทำงานดีออกซะกาตทำซะดะกอฮ์ดีทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนที่ทำดีกับแม่และก็ไม่เป็นคนที่ทำดีกับพ่อแม่ก่อนแล้วก็พ่อถ้าไม่ทำดีกับแม่ไม่ทำดีกับพ่อเขาหมดโอกาสเข้าสวรรค์เอาสวรรค์เนี่ยเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์การที่คนคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการพอพระทัยของอัลลอฮ์แต่เอาเรื่องของคนที่จะเข้าสวรรค์มาผูกพันกับคนที่เป็นแม่แสดงว่าถ้าไม่ดีกับแม่ไม่มีทางที่จะได้ดีกับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เจอสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญของแม่ท่านพี่น้องลองหลับตาคิดดูสิว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไหมบนโลกใบนี้เลยนะนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีใครบนโลกใบนี้ไหมที่สามารถที่จะไม่นอนตอนลูกไม่สบายมีสักคนหนึ่งไหมพ่อเนี่ยผม
ผมนี่ก็เป็นพ่อคนมาลูก10คนลูกไม่สบายบางทีเราหลับได้เราเนี่ยหลับได้ใช่ไม่ใช่บางทีลูกไม่สบายลูกร้องเราไปดุเมียอีกใช่ไม่ใช่มึงเลี้ยงลูกยังไงว่าปล่อยให้มันร้องมึงเลี้ยงลูกยังไงว่าปล่อยให้มันไม่สบายเราไปดุแม่อีกแต่มีแม่เนี่ยจะไม่นอนจะไม่หลับเมื่อลูกไม่หลับมีใครบนโลกใบนี้ไหมที่จะเยี่ยงแม่ทำเยี่ยงแม่เราได้ไม่มีมีใครบนโลกใบนี้ไหมที่จะป้อนข้าวให้กับเราเนี่ยมากกว่าแม่เราป้อนเอาลองไปหามาเลยยกเว้นแม่ที่มันทิ้งลูกยกเว้นแม่ที่มันทิ้งลูกทำแม่ที่เป็นแม่ตามหลักการของศาสนาเนี่ยไปดูเถอะพ่อเนี่ยว่าป้อนลูกป้อนข้าวลูกก็ไม่เท่ากับใครแม่ที่ป้อนลูกเอาเราถามตัวเราเองสิแจ๊ใครป้อนข้าวเราแม่ใครที่อาบน้ำให้เรามากที่สุดแม่ใครที่ตัดเล็บให้เรามากที่สุดแม่ใครที่จูงเรามากที่สุดอุ้มเรามากที่สุดแม่ทุกอย่างเนี่ยมาจากแม่หมดเลยพ่อก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะอะไรเพราะพ่อเนี่ยก็ต้องไปแสวงหาริสกีหรือหน้าที่ของพ่อเนี่ยบางทีรักแต่รักเนี่ยมันอยู่ในใจไม่ค่อยได้แสดงออกมากมายอะไรแต่แม่เนี่ยถ้าพี่น้องลองคิดดูฮะอะไรที่ว่ามากมากที่คนอื่นทำให้เราเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นกีจะเป็นโต๊ะจะเป็นคนมีบุญคุณอะไรที่คนอื่นเขาทำให้เรามากเนี่ยเอามาเทียบกับแม่เนี่ยท่านพี่น้องว่าอะไรใครมันจะเยอะกว่ากันไม่มีอะไรจะมามากกว่าคำว่าแม่อีกแล้วเพราะนั้นแม่เนี่ยจึงเป็นที่ที่ถ้าเราจะได้คิดทบแทนบุญคุณของแม่เนี่ยท่านพี่น้องครับต่อให้เราตายไป3ครั้งเราเนี่ยตายไป3ครั้งแล้วก็เกิดมาใหม่3ครั้งแล้วจะมาดูแลแม่เหมือนที่แม่ดูแลเราเนี่ยไม่มีทางผมนี่ภรรยาไปตลาดแค่3ชั่วโมงเท่านั้นแหละอยู่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวโทรตามแล้วเมื่อไหร่ก็จะมาวะเนี่ยนี่ทั้งที่ลูกโตแล้วนะมันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะและนับภาษาอะไรกับไอ้ลูกที่อยู่แบบบอกคนบ้านผมนี่เมียไปตลาดเนี่ยลูกขี้ก็เอากะลาครอบไว้ลูกขี้ก็เอากะลาครอบไว้สมัยก่อนตอนถุนสูงเนี่ยลูกขี้ก็เอากะลาครอบไว้เวลาจะล้างก้นลูกก็ฉีดสายยางเอามึงล้างเองกูฉีดสายยางให้ดูฉีดแรงๆลูบล้มอีกนี่คือผู้ชายนะครับผู้หญิงนี่นะครับแม่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกครับคิดเมนูอาหารที่จะต้องทำเลี้ยงสามีเราเนี่ยลองให้ทำอาหารสักเดือนหนึ่งดิวันนี้ก็ได้ละแกงส้มกับทอดปลาเค็มได้ละหรือว่าแกงส้มแล้วก็น้ำพริกกะปินะแล้วก็ผักกระเฉดแล้วก็เอาอะไรมาเอากะทิมาราดก็ได้ไปวันหนึ่งและมื้อหนึ่งพอมื้อต่อไปจะคิดเมนูอะไรก็ได้อาจจะได้ไปวันหนึ่งแกงเขียวหวานไก่ข้อไก่ทอดได้ไปอีกมื้อหนึ่งพอมื้อเย็นก็ได้มื้อทั่วพรุ่งนี้อีกวันนึงคิดไม่ออกแล้วแต่เมียเราแม่เนี่ยคิดเมนูตลอดทั้งปีตั้งแต่เราแต่งงานกับเขามาจะซ้ำก็น้อยหรือจะซ้ำทุกครั้งก็อร่อยถ้าไม่ใช่คนที่เป็นแม่เนี่ยไม่มีทางซักเสื้อลูกเนี่ยซักแล้วซักอีกไปเจออะไรที่อร่อยแม่นึกถึงใครไปเจออะไรอะไรที่อร่อยตลาดนึกถึงใครแม่นึกถึงลูกต้องลูกต้องได้กินนึกถึงสามีนึกถึงลูกนึกถึงแต่สามีไปเจออะไรอร่อยนึกถึงใครเพื่อนอลอฮายาโกบยังไม่ได้กินเลยถ้าไปเจออะไรอร่อยผู้ชายนึกถึงเพื่อนแต่ผู้หญิงเจออะไรอร่อยนึกถึงใครนึกถึงสามีนึกถึงลูกนี่แหละคือแม่จริงๆไปเจอเสื้อผ้าสวยๆอยากจะให้ลูกได้ใส่ผู้ชายเจอผ้าสวยๆอยากจะให้เพื่อนได้ใส่เหมือนกูกันไปไหนจะได้คู่กันนี่คือผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาให้นบีมากล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องได้ยินเป็นประจำที่บอกว่าริดรับบุฟีริดลวาลีไดเนวะซะคอตูฟีซะคอติฮิมาเอากะมากอล
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะทรงพอใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพระองค์จะทรงดูคนคนนั้นเนี่ยเป็นที่พอใจของแม่และพ่อหรือเปล่าและการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธกริ้วใครสักคนหนึ่งพระองค์ก็จะทรงดูคนคนนั้นเนี่ยเป็นที่โกรธกริ้วของแม่และก็พ่อของเขาหรือเปล่าเอาความอิรอดะเอาความพระองค์ทรงต้องการเนี่ยมาผูกพันกับพ่อแม่ถ้าคนคนหนึ่งอัลลอฮ์จะโกรธก็เพราะว่าเขาทำให้พ่อแม่โกรธถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจใครสักคนหนึ่งก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาทำให้พ่อแม่พอใจเพราะนั้นหลายคนในวันกิยามะฮ์หลายคนในวันกิยามะฮ์พกละหมาดไปเต็มกระเป๋าพกบวชพกซะกาตพกฮัจญ์แต่ปรากฏว่าพกซะดะกอไปเต็มหมดพอไปถึงวันกิยามะฮ์ไม่ได้อะไรเลยเพราะคนคนนั้นเท่ากับล้มละลายอันเนื่องมาจากว่าอามัลอิบาดะห์ที่เขาทำเนี่ยไม่ไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมันสูงเกินศีรษะเขาไปแค่บางหะดีษบอกคืบเดียวบางรายงานบอกศอกเดียวไม่ถูกยกไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่พ่อแม่โกรธกริ้วพ่อแม่ไม่พอใจแล้วเขาเองอาจจะไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่ไม่พอใจในบางครั้งเนี่ยตอนผมยังไม่เป็นพ่อคนเนี่ยนะครับตอนไม่เป็นพ่อคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยทำให้มะไม่พอใจหรือย่อไม่พอใจไม่รู้จริงๆแต่ตอนวันนี้เรามาเป็นพ่อคนเป็นแม่คนละเป็นพ่อคนแล้วเนี่ยบางทีเราเข้ามาบ้านลูกมันอยู่ในห้องหรืออยู่บนโต๊ะทำงานหรือมันอยู่ในสนามเด็กเล่นทำมันไม่รู้ไม่ชี้มองเหมือนเราเป็นคนเหมือนเงาอ่ะที่เขามองไม่เห็นน่ะแค่นี้ก็เราก็รีบขึ้นห้องไปนอนบนห้องแล้วก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่ทักเราทำไมลูกไม่เหมือนตอนเด็กๆตอนตัวเล็กๆเนี่ยเวลาเรากลับมาป้ามาแล้ววิ่งกอดแต่พอเราเขาโตแล้วเรียนม.4 เรียนม.5 เรียนม.6 เรียนปริญญาตรีมีผัวรวยเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยทักเราหรือมองไม่เห็นเราหรือจะกลับไปไหนมาไหนไม่เหมือนก่อนว่าป้าป้าจะกินอะไรป้าป้าจะกลับเมื่อไหร่ไม่เห็นมีแค่นี้เราก็ขึ้นไปนอนน้อยใจบนห้องแล้วแล้วตอนเราเด็กๆเราเนี่ยเคยทำกับแม่เราแบบนี้จริงๆบางทีซื้อของมามีส้มมีองุ่นซื้อมาอย่างละโลมีส้มมีองุ่นเดินผ่านหน้ามะไปเลยไม่เรียกแล้วบางทีเอามะนั่งข้างนี้ไว้เดินถือฝั่งนี้เข้าห้องปั๊บ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 ไปไหนไปหาใครก่อนเมียกับลูกถามว่าแม่เห็นไหมแม่เห็นนะแต่แม่เนี่ยจะไม่พูดเพราะแม่จะพูดว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวผัวเมียเขาทะเลาะกันนี่คือแม่เราก็เดินผ่านแม่เราไปแล้วก็ไปกินกันในครัวไปกินกันในห้องเราอะไรกันแล้วใส่ในตู้เย็นพอมันจะเริ่มจะเน่าๆแล้วก็ออกมาให้เหมาะกินถ้ามันจะเน่าละหน้าควางเหมาะกินเนี่ยมันจะบูดแล้วนี่ถ้าไม่บูดมึงคงไม่มาให้กูเห็นไหมแต่ว่าคนที่เป็นซาลัฟซอเลห์ท่านพี่น้องใช่ไหมมีหะดีษบทหนึ่งชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาไปรีดนมวัวไอ้ไปรีดนมแพะมารีดนมคือคนอาหรับนี่เขาชอบกินนมแพะนมแกะไปรีดนมมาปรากฏในขณะที่เขารีดนมมาได้มาช่วงนั้นแพะกับแกะเนี่ยน้ำนมมันมีน้อยก็ได้มาไม่เยอะพอเขามาถึงบ้านปุ๊บลูกเนี่ยร้องจะกินนมจะกินนมแพะที่เขาไปรีดมาเนี่ยลูกเนี่ยร้องจะกินภรรยาก็จะกินถ้าเป็นเราอ่ะเราก็ต้องให้ลูกกินก่อนภรรยาก่อนแล้วก็เหลือไว้ให้มะใช่ป่ะถูกมั้งมั้ยส่วนยาวก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ให้มะไงเก็บไว้แต่ซอฮาบะห์เขาไม่ทำอย่างนั้นคนในยุคซะลัฟเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะต้องให้แม่กินก่อนแล้วที่เหลือจากแม่ค่อยไปถึงลูกกับถึงเมียแต่เราเนี่ยมันกลับกันเลยเมียกินก่อนลูกกินก่อนเหลือค่อยให้แม่ลูกร้องลูกก็ร้องภรรยาก็บ่นอยากจะกินแต่ชายคนนี้บอกไม่ได้เพ
พราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งไว้ว่าแม่ต้องมาลำดับหนึ่งไม่พูดถึงพ่อเลยนะแม่ต้องมาลำดับหนึ่งเขาก็รอยืนรออยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งว่าแม่ตื่นจนกระทั่งว่าแม่ตื่นแล้วเขาก็ให้แม่เขากินแล้วแม่ก็กินแล้วก็ตาก็มองไปดูเมียกับมองไปดูลูกมองไปดูลูกสะพ้ายแล้วก็มองไปดูหลานแล้วก็จะเลิกกินลูกบอกว่าแม่อย่าฉันรู้ว่าแม่ยังกินไม่อิ่มแม่กินให้อิ่มซะแม่ก็กินจนอิ่มหนำสำราญแล้วเหลือเท่าไหร่เขาก็ไปให้ลูกกับเมียเขากินนี่คนที่เป็นสลัฟที่จะเป็นชาวสวรรค์นี่ขนาดนมมีอยู่นิดเดียวนะแล้วนะภาษาอะไรก็หิวของเดินไปนะครับบางทีโทรศัพท์มาเมียก็รับโทรศัพท์เราอยู่ข้างนอกถามเมียถามลูกจะกินอะไรจะกินอะไรไม่กริ้งถึงแม่มะสักทีแล้วมะแล้วจะกินอะไรแต่ผมเชื่อว่าพวกเรานะไม่มีหรอกแต่พูดไว้ว่าเด็กสมัยหลังเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้จริงๆโทรมาเนี่ยผัวจะกินอะไรลูกจะกินอะไรแล้วแม่ล่ะรอคนแก่ในท่านพี่น้องส้มอย่าว่าแต่ลูกนึงเลยครึ่งลูกก็ชื่นใจแล้วมันได้กินไปครึ่งลูกนะมันชื่นฉ่ำหัวใจแล้วไม่หมดด้วยแตงโมนะผ่านิดเดียวก็ชื่นฉ่ำหัวใจละแต่ผัวนะกินเป็นลูกใช่เมียกินเป็นโลใช่แต่แม่นะรับรองถ้าเป็นองุ่นก็กิ่งเดียวเท่านั้นแหละช่อเดียวเท่านั้นแหละแค่นี้เราจะให้แม่ไม่ได้หรือไงเพราะไม่มีใครที่ผมเรียนมาทราบข้างต้นแล้วว่าไม่มีใครที่จะป้อนข้าวเรามากกว่าแม่เราไม่มีใครที่จะอาบน้ำให้เรามากกว่าแม่เราไม่มีใครที่จะหวีผมให้เราถักเปียให้เรามากกว่าแม่ของเราและไม่มีใครที่จะตัดเล็บให้เรามากกว่าแม่ของเราเด็กเนี่ยเด็กตอนคนเด็กที่เป็นเด็กๆเนี่ยเล็บเนี่ยมันยาวเร็วเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะเซลล์มันเยอะกว่าคนแก่ๆอย่างพวกเราเล็บไม่เคยมาแหละแต่เด็กกำลังจะโตเนี่ยเล็บเนี่ยเดี๋ยวยาวผมเนี่ยเดี๋ยวยาวแล้วใครทำให้เรามากที่สุดแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าแม่คนหนึ่งเลี้ยงลูกได้ผมนี่ที่บ้านผมนี่7คนแม่คนเดียวเนี่ยเลี้ยงลูกชนิดที่ว่ายังดีเลยทั้ง7คนแล้วบ้านผมนี่ชาวนาอายอเป็นชาวนามะเป็นชาวนาผมเคยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดว่าสมัยก่อนนี่เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมเลี้ยงไก่ไข่รุ่นนี้ใช่เนี่ยรุ่นนี้ใช่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกเนี่ยเขาจะไม่เลี้ยงไก่ธรรมดาคนบ้านนอกเนี่ยจะต้องเลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรไก่ไข่ด้วยถ้าหมดไข่เมื่อไรไอ้นี่ไม่ค่อยไข่แล้วไก่ตัวนี้ไม่ค่อยไข่แล้วนะเฉื่อยถ้ายังไข่ดีอยู่นะก็ยังเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆพอมันไม่ค่อยไข่แล้วก็จะเอามาเฉื่อยเพราะฉะนั้นเขาจะเลี้ยงไก่ไข่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันในช่วงหน้าร้อนเนี่ยไก่มันจะไม่ค่อยไข่ผมเนี่ยที่พูดเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยเนี่ยเพราะว่าครอบครัวยากจนไงเพราะหน้าร้อนเนี่ยไก่มันจะไม่ค่อยไข่ก็ปรากฏว่าเช้าก็ไปดูนะครับแม่ก็จะไปดูละว่าไข่มันไอเนี่ยไอรังเนี่ยเขาจะมีให้อยู่ที่ใต้ถุนให้อยู่รังเนี่ยมันไข่กี่ใบไข่กี่ใบปรากฏว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยไก่ที่บ้านเนี่ยมีเยอะแต่ปรากฏว่ามันไข่เพียง2ฟองเท่านั้นเองไอ้ตัวอื่นมันไม่ไข่แม่อื่นมันไม่ค่อยไข่ ก็ไปได้ไข่มา2ฟองแม่นะไม่ได้ไข่มา2ฟองตอนนั้นเนี่ยจําได้ยังไม่มีถึง7คนมีลูก4คนผมเนี่ยเป็นลูกคนที่2แล้วก็น้องอีก2คนมีผู้ชาย2แล้วก็น้องคนที่2เป็นผู้หญิงตามมาเป็น4ยังไม่มีคนที่5คนที่6คนที่7ปรากฏว่าก็เอาไข่มาต้มมะเนี่ยเอาไข่มาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่ง4ไข่เนี่ยแบ่งเป็น4 2ลูกก็หาครึ่งอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นผมหมดไปแล้วลูกนึงไข่แล้วก็อีกลูกนึงก็แบ่งครึ่งอันนี้ของน้องอันนี้ของพี่ก็เท่ากับเป็นแบ่งเป็น4 2ฟองเนี่ยแบ่งเป็น4เราก็กินแล้วก็ไม่ทำอะไรเอาน้ำปลาหุงข้าวร้อนๆแล้วก็เอาน้ำปลามาใส่กินคุกกับข้าวไปงั้นแหละท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังกินข้าวเนี่ยเราเรียกมะเนี่ยกินมะกินมะจะบอกว่ามะอิ่มแล้วมะไม่กินหรอกมะอิ่มแล้วมะไม่กินหรอกลูกกินให้อิ่มเถอะ
หลังจากเรากินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือไข่แดงที่มันอยู่คากับน้ำปลาที่อยู่ในก้นถ้วยเนี่ยผมนี่เห็นกับตาเลยว่ามะผมเนี่ยเอาไข่ที่ว่าถ้วยนี้ให้ผมกับพี่ชายถ้วยนี้ให้พี่สาวกับน้องสาวเนี่ยเขาเอาสองถ้วยเนี่ยนะครับเอาข้าวมาใส่ในไข่ที่มันมีรอยน้ำปลาอยู่เนี่ยเอาข้าวมาใส่แล้วก็มาคุกคนแล้วก็อีกอันนึงอีกถ้วยนึงก็เอาข้าวมาใส่ข้าวร้อนมาใส่แล้วคุกแล้วก็ไปให้ย่อผมสองคนตายายนั่งกินเศษไข่จากที่เราเหลือนี่คือแม่หะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิตตะกุนนารจงปกป้องตัวของสู่เจ้าจากไฟนรกว่าเราบิชิกินมินตามารินแม้ว่าจะด้วยเสี้ยวหนึ่งของอินทผาลัมผมพูดเรื่องไข่แต่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหญิงม่ายคนหนึ่งผัวตายมีลูกกำพร้าตัวเล็กๆ2คนเขาจูงมาหาท่านนบีจูงเด็กมาหาท่านนบีปรากฏว่าไม่เจอท่านนบีนบีไม่อยู่ก็ไปเจอท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ไปเคาะประตูแล้วก็ถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าลูกฉันสองคนเนี่ยแล้วก็ตัวฉันด้วยหิวเหลือเกินท่านมีอะไรให้ฉันกินบ้างท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยบอกว่ารอเดี๋ยวฉันจะไปดูซิว่าในตู้กับข้าวในครัวของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็เข้าหายไปเลยไปหาอาหารปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยเจออินทผลัมลูกเดียวเม็ดเดียวนี่คือครอบครัวนบีนะเป็นนบีเนี่ยไม่มีอาหารอะไรในบ้านเลยไปเจออินทผลัมเม็ดเดียวก็เลยเอาออกมาให้นางลูกก็หิวสองคนก็หิวนางก็หิวนางก็เลยฉีกอินทผลัมเนี่ยให้ลูกฉีกอีกซีกหนึ่งให้ลูกและเหลืออีกเสี้ยวหนึ่งเล็กๆเนี่ยเพื่อตัวเองจะกินแสดงว่าให้ลูกเยอะกว่าใช่ไหมให้ลูกเยอะกว่าฉีกอันนี้ให้ลูกฉีกอันนี้ให้ลูกและฉีกเพียงเสี้ยวเดียวเพื่อตัวเองจะกินลูกเนี่ยพอได้ด้วยความหิวก็ใส่ปากเลยพวดเคี้ยวหมดแม่เนี่ยกำลังจะกินลูกเนี่ยก็เลยมาคว้าจากแม่ไปแม่ก็เลยคว้ากลับมาแล้วก็มาบิ่งแบะเอาเป็นสองแล้วก็ให้พี่แล้วก็ให้น้องท่านหญิงอาอิชะฮ์นั้นน้ำตาร่วงเลยก็เก็บเรื่องนี้ไว้ที่จะบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นพอท่านนบีกลับมาท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าให้ฟังเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่แหละคือแม่แล้วก็เป็นที่มาของหะดีษที่บอกจงกลัวไฟนรกแม้ว่าจะด้วยอินทผาลัมเพียงเสี้ยวเดียวก็ตามนั่นหมายความว่าให้เราได้ทำให้เราได้ช่วยให้เราได้บริจาคเถอะแม้จะด้วยอินทผาลัมเพียงเสี้ยวเดียวซีกเดียวก็สามารถที่จะป้องกันพวกท่านไม่ให้ตกนรกได้ให้พ้นจากนรกได้เหมือนหญิงคนนี้ที่เขาให้ลูกของเขาอัลลอฮฺอักบัรไม่มีอีกแล้วนะครับนอกจากแม่ที่ทำได้เนี่ยถ้ามีเด็กมานะครับถ้ายุงกัดแม่จะต้องเอาผ้าปัดไม่ให้ลูกโดนยุงตัวเองเนี่ยยุงกัดอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ต้องปัดลูกก่อนไม่ใช่ว่ามาปัดตัวเองก่อนต้องปัดให้ไรให้ลูกก่อนแล้วคนที่ทำได้อย่างนี้ก็คือคนที่ชื่อว่าอุ้มมุนหรืออุ้มมีแม่ของฉันหรือแม่เท่านั้นท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาแล้วทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนกับเราอะเวลาที่เราทำอามันอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราขอดุอาของเราเนี่ยจะยังไม่ถูกตอบรับตราบใดที่เรายังไม่ขอดุอาใ
แม่แล้วก็พ่อถ้าพี่น้องที่มาเรียนวันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องขอเป็นคนที่ขอดุอาเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอัลเลาะห์ชอบอัลเลาะห์รักแต่ถ้าท่านพี่น้องในดุอาของท่านพี่น้องเนี่ยไม่มีดุอาแม่อยู่ในนั้นพ่ออยู่ในนั้นดุอาของท่านเนี่ยก็จะไม่ถูกตอบรับบางคนบอกอาจารย์ขอดุอาเยอะจริงๆแต่อัลเลาะห์ยังไม่ให้มีคนมาถามผมอย่างจริงๆอัลเลาะห์ยังไม่ให้ฉันจริงๆท่านพี่น้องลองตรวจสอบตัวเองสิในดุอาที่เราขอเนี่ยมีดุอาที่ให้แม่กับพ่อหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีดุอาไม่มีทางถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทุกครั้งที่ท่านพี่น้องทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าพี่น้องมีดุอาให้พ่อแม่นั้นอยู่ในดุอาของท่านด้วยท่านจะมีชีวิตอยู่หรือท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามยิ่งการขอดุอาตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่แล้วเราขอดุอารับหลังให้เขามาลาอิกะห์ก็จะกล่าวคำว่าอามีนอยู่ข้างหลังเราแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เราได้ตายไปแล้วดุอาของลูกที่ซอและขอให้แม่เนี่ยนบีบอกไม่มีอะไรมาขวางกั้นเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ตอบรับแต่ถ้าหากว่าท่านพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าดุอาของเราแล้วไม่ได้มีพ่อแม่เราอยู่ในนั้นเนี่ยดุอาของเราก็จะไม่ถูกตอบรับพอไปถึงในวันอาคิเราะห์ขอเยอะแยะเลยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาอะซาบันนารขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความดีทั้งหลายในดุนยาให้กับเราและความดีทั้งมวลในวันอาคิเราะห์ให้กับเราขอทรงปกป้องเรา และครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกปรากฏว่าความดีในดุนยาก็ไม่ได้ความดีในวันอาคิเราะห์ก็ไม่มีและไม่ได้ถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเลยเพราะในดุอาของเราไม่ได้มีคำว่าพ่อกับแม่อยู่ในนั้นแต่ไม่สายนะสมมติเราลืมไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับคราวนี้เราเริ่มใหม่เลยเวลาจะขอดุอาเนี่ยนะครับซุนนะห์เนี่ยเขาให้ขอให้คนอื่นก่อนถ้าพี่น้องดูในคุตบะห์นบีดูในคุตบะห์นบีอัลลอฮุมมักฟิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตจะได้ยินคำนี้ประจำใช่ไหมข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยอย่าโทษให้แก่มุสลิมทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ชายวัลมุมินีนะวัลมุมินาตมุมินชายแล้วก็มุมินหญิงอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตและคนที่ตายไปแล้วและคนที่ยังไม่ตายอินนะกะซะมีอุนกอรีบุมูจีบุดดะวาตเพราะท่านนั้นเอาพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับดุอาเพราะนั้นเห็นไหมแม้แต่นบีเองเนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยนบียังขอให้คนอื่นก่อนขอให้คนอื่นก่อนแล้วค่อยขอให้กับตัวเองเราก็เช่นเดียวกันเวลาเราขอดุอาเนี่ยขอให้คนอื่นก่อนและคนคนนั้นขอให้คนอื่นแล้วจะไม่ขอให้พ่อแม่ได้อย่างไรนะครับเราจึงต้องขอให้พ่อแม่แม่ที่มีความสำคัญมากในวันนี้จึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้กลับย้อนมาเหมือนตอนที่เราเด็กๆตอนที่เรายังเป็นเด็กๆแม่เราเลี้ยงลูกเราแม่เราเลี้ยงเราอย่างไรเนี่ยผมอยากให้ท่านพี่น้องเนี่ยเลี้ยงลูกของเราเหมือนที่แม่เราเคยเลี้ยงดูเรามาผมไม่รู้นะเนี่ยรุ่นนี้เคยไหมแม่ที่ด่าสาดเสียเทเสียขึ้นเหี้ยขึ้นสัตว์ขึ้นมึงมีไหมไม่มีแต่ลูกสมัยแม่สมัยเนี่ยมีบางทีด่าลูกเป็นชัยฏอนบางทีด่าลูกไอ้ลูกหมาท่านบอกว่าถ้ากูเป็นหมามึงกับหมาแต่บอกกูลูกมึงโมโหอีกบางทีด่าลูกไอ้ควายถ้ามันบอกว่าฉันเป็นควายแล้วก็พ่อฉันควายสิแม่ฉันก็ควายเลยเราก็โกรธอีกเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับถ้าเราพูดปุ๊บเนี่ยดุอาของแม่เนี่ยถ้าเราพูดปุ๊บแล้วอัลลอฮ์มุสตะญับรับทันทีเลยล่ะยุ่งเลยแหละผมเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งว่าท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมีลูกศิษย์อยู่หลายคนหนึ่งในลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเนี่ยสอนอะไรก็ไม่จำสอนอะไรก็ไม่จำอิหม่ามชาฟีอีก็เลยไปที่บ้านไปดูซิว่าทำไมมันเด็กคนนี้มันถึงไม่จำปรากฏว่าพอไปถึงบ้านของเด็กแล้วยังไม่ทันถึงบ้านนะได้ยินพ่อกับแม่เนี่ยนะครับ
พูดจาเหมือนจะสาปแช่งลูกด่าลูกมันจึงเป็นเหตุทำให้ลูกของเขาเนี่ยสอนอะไรก็ไม่จำเพราะนั้นวันนี้เราต้องการให้ลูกเราสอนอะไรแล้วจำไหมสังเกตไหมตอนเราโต๊ะกีโต๊ะวางเราแล้วลูกจะไปโรงเรียนไปดีๆนะอัลเลาะห์คุ้มครองนะเห็นไหมก็จะพูดอย่างนี้ไปดีๆนะอัลเลาะห์คุ้มครองนะแต่เราไปดีๆนะมึงอย่าทำสตังหายนะมึงเห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าไปดีๆนะอัลเลาะห์คุ้มครองนะแล้วก็กลับมานะแล้วตอนบ่ายนะบาดซูรี่ละหมาดด้วยนะกลับมาถึงบ้านนะเดี๋ยวก่อนจะคานแล้วก็ละหมาดอัสซัดซะก่อนนี่พวกเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็อยากให้เราได้หวนกลับมาเอาคำนบธรรมเนียมประเพณีที่เราสูงสร้างมาจากพ่อแม่เราซึ่งมันไม่ผิดกับหลักการเนี่ยเอามาใช้กับลูกของเรานะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องพอสมควรผมมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือที่กำลังแจกซองอยู่เนี่ยเป็นงานโรงเรียนของอัลฟาติฮะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านพี่น้องไปร่วมงานกันนะครับไปแต่สตังค์แต่ว่าเงินไปแต่เงินเนี่ยกลุ่มซุนนะห์บ้านปากลัดเนี่ยไปแต่เงินแต่ตัวไม่ค่อยไปแล้วก็วันนี้ต้องไปซะทีซึ่งถามว่าเงินเนี่ยอยากได้มั้ยอยากได้แต่ผมอยากให้ท่านพี่น้องจริงๆนะพูดจากใจอยากให้ท่านพี่น้องไปเห็นโรงเรียนฟาติฮะห์ที่ท่านพี่น้องได้บริจาคโดยเฉพาะเนี่ยครอบครัวโกะเจริญเนี่ยคลอง16เห็นมั้ยแสดงว่าไม่เคยไปเลยเนี่ยนะครับไปสักทีไปเห็นเด็กกัมพาเด็กเวียดนามเด็กกัมพูชาเด็กลาวเด็กโรฮิงญาไปดูซิพวกเขาอยู่ยังไงผมเลี้ยงดูเขายังไงนะครับอยากจะให้ไปจริงๆนะอันนี้ไปบ่อยนี่ไอชาเนี่ยไปบ่อยแล้วกลุ่มซุนนะห์บ้านปากลัดก็จะมีญาไอชาแหละเหมือนกับจะเป็นตัวแทนถือซองมานี่มาจากกลุ่มซุนนะห์ปากลัดนะคนนี้ช่วยมาคนนี้ช่วยมา10,000สตางค์อยากได้แต่อยากเห็นตัวนะครับไปดูไปเที่ยวกันสักทีนึงที่โรงเรียนอัลฟาติฮะนะครับวันเสาร์ที่22ธันวาคมจริงๆเราจัดงานปีละ2ครั้งงานใหญ่ของเราเลยก็คือในเดือนรอมฎอนซึ่งมันจะได้ประมาณ2ล้านบาทแต่ปรากฏว่าปีนี้มันได้2ล้านกว่าจริงอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายมีมากเพราะว่าเรื่องของค่าวีซ่าหลังจากคสท.ยึดอำนาจแล้วเนี่ยเรื่องของค่าวีซ่าของเด็กนักเรียนต่างชาติเนี่ยเดิมมันเสียปีละ 2,000 แต่เดี๋ยวนี้3เดือน 2,000 บาทนะครับแล้วต้องเสียแล้วก็พอเรารับเด็กกัมพูชามาเด็กเวียดนามก็ขอมาแล้วก็เด็กลาวก็ขอมาเด็กพม่าก็ขอมาแล้วก็คนไทยเราใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอทุนมาจึงทำให้โรงเรียนเนี่ยนะครับเรียกว่าใน1เดือนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยมีภาระที่จะต้องดูแลเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่อยู่ในที่โรงเรียนเราดูแลเนี่ยแสนกว่าบาทยังไม่รวมถึงเงินเดือนครูยังไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟนะครับเฉพาะเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่โรงเรียนดูแลอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเพราะนั้นคนบอกอาจารย์จัดงานได้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยนะครับได้4เดือนหมดละนะครับจัดงานได้2ล้านก็8เดือนนะครับเพราะนั้นมันก็หมดละก็เลยจะต้องมาจัดงานในช่วงของเดือนธันวานี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดือนธันวามันก็จะหมุนไปจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนรอมฎอนก็จะหมุนมาถึงเดือนธันวาก็จะชนกันเงี้ยก็พยายามบริหารเงินนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองผมเนี่ยเป็นศิษย์จากโรงเรียนศาสนวิทยาอาจารย์อิมรอนรอฮิมาฮุลลอห์หนองจอกนะครับคราวนี้น้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนศาสนวิทยาซึ่งผมจบมาจากตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มาปรึกษาว่าอาจารย์ที่นั่นมันก็มีเด็กกำพร้าและเด็กยากจนอยู่ประมาณ30คนซึ่งก็ขาดเงินเหมือนกันผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่และร่วมกับรุ่นพี่อีกหลายๆคนก็เลยว่าเอ้าในปีหนึ่งเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เพราะเด็กมัน30กว่าคนเขาบอกในปีหนึ่งใช้เงินประมาณ 300,000 ผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะระดมทุนรุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยปั่นจักรยานโดยการขายเสื้อเสื้อตัวละ400แต่ไม่มีต้นทุนเพราะพวกเราออกเงินให้คนนี้ออกให้10,000คนนี้20,000แล้วก็ออกทุนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทำเสื้อมา 1,000 ตัวละ400เอา400คูณ 1,000 นะครับแล้วก็วันที่2ธันวาเนี่ยก็เชิญแขกพี่น้องไปแล้วก็มีคนบริจาคมาอะไรมา
ก็คาดว่าน่าจะได้เงินมากกว่า 300,000 อินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็เอาเสื้อมาขายด้วยตัวละ400สำหรับโรงเรียนศาสนวิทยาแต่สำหรับซองเนี่ยที่แจกไปเนี่ยถ้าพี่น้องยังไม่ต้องให้ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วไปในวันงานถ้าพี่น้องไม่ได้ไปจริงๆก็มาที่ครอบครัวโกเจริญนี่แหละครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูแลโรงเรียนฟาติฮะห์ด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาบอกเข้าใจว่าต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ตัวเราก่อนถึงจะขอให้คนอื่นได้นะครับการขอดุอาเนี่ยนะครับเข้าใจอย่างเงี้ยถูกแล้วการขออภัยโทษเนี่ยขอให้ตัวเราก่อนขอให้ตัวเราก่อนเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าการขอให้พ่อแม่เนี่ยก็ต้องมาก่อนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเราขอดุอาเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นเนี่ยขออภัยโทษให้ตัวเราเองนะแล้วก็ขอแล้วก็ให้พ่อแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะให้เราขออะไรได้ที่เป็นของตัวเองเพราะบางคนเนี่ยขออภัยโทษให้ตัวเองแล้วขอทุกอย่างเลยมันจะลามไปเลยขอเราให้อภัยโทษให้ตัวเราเองเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วเราก็จะขอนั่นแหละขอนั่นขอให้ลูกเราขอให้มีขายที่ได้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ค่อยย้อนมาถึงแล้วค่อยย้อนมาถึงใครมาถึงพ่อแม่ไม่ใช่ขออภัยโทษตัวเองก่อนใช่แล้วตามด้วยไหนตามด้วยพ่อแม่หลังจากนั้นแหละเราจะขออะไรเป็นของส่วนตัวเราของลูกเราก็ว่าไปนะครับถูกต้องแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามมาจากสงขานะครับดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็ข้อความมาครับคือแกบอกว่าเมื่อวันที่วันศุกร์ที่7กันยานะครับที่มัสยิดแหลมไผ่ที่หาดใหญ่อะครับครับอาจารย์ไปกุตบะห์วันศุกร์ครับนะครับแล้วก็มีท่อนกุตบะห์ที่2นะครับว่าโอ้ล้อโปรดช่วยเหลือมุฮัยิดีนในปัตตานียะลานราธิวาสมูฮัยิดีนในที่นี้อาจารย์หมายถึงใครครับมูฮัจิมูจาฮิดีนมูจาฮิดีนผมอ่านผิดผมไปคุตบะที่นี่นะครับที่ภาคใต้ก็มีสอบตมีอะไรมาฟังเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับผมอยากจะให้คนได้รู้ว่ามันยังคงมีมุสลิมของเราที่กำลังถูกข่มเหงรังแกมันยังมีมุสลิมเราที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เลี้ยงแพะแต่กลายเป็นแพะซึ่งรัฐบาลจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามุสลิมเราเป็นแพะเยอะเป็นแพะเยอะเราไม่ได้ทำแต่ถูกอะไรถูกกล่าวหาว่ากระทำแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทนายสมชายเนี่ยถูกอุ้มอันเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะหยิบยกคนที่บริสุทธิ์ให้มันเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆที่ไม่ใช่แพะนั้นที่ผมคุตบะห์แล้วก็กล่าวดุอาว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดช่วยเหลือมุญาฮิดีนผู้ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีมุสลิมแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมหมายถึงนั่นนะครับครับคืออันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนแบบอาจารย์ทำอาจารย์มีภาระเยอะแยะทำไมอาจารย์ถึงจะต้องลงมาเป็นส.ส.ผมนี่ไม่ได้หาเสียงนะเพราะกกต.ห้ามแต่พูดถึงเหตุผลว่าที่ต้องการลงมาเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าผมเห็นว่าวิธีที่จะเข้าไปแก้อะไรที่มันใหญ่ๆได้เนี่ยมันต้องแก้กฎหมายและแก้ที่รัฐสภานะครับเพราะงั้นมาแก้กันข้างถนนเนี่ยไม่สำเร็จก็ตั้งใจว่าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปตอบคำถามกับอัลเลาะห์ได้แล้วว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำแล้วแต่ไม่มีใครสนับสนุนไม่เป็นไรคนไม่สนับสนุนก็ไปตอบคำถามกับอัลเลาะห์ทำไมจะไม่สนับสนุนก็เพราะก็ถูกสั่งเสียไว้ว่ายังไงก็ต้องประชาธิปัตย์ แถวใต้สุนนะห์ละหมาดสุนัตก่อนวันศุกร์ไม่มีครับมีจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดคารุมัสยิดครับมีละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นเวลาธรรมดาทั่วไปเป็นเวลาธรรมดาทั่วไปนะผู้หญิงที่จะไปละหมาดก็ไปได้แต่ว่าไปแล้ว
อย่าไปสร้างฟิตนะอย่าไปอะไรไปแล้วให้รีบกลับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราละหมาดวันศุกร์นะถึงแม้ว่าเขากำลังอาซานเนี่ยไม่ต้องยืนรอรับอาซานเห็นไหมให้รีบละหมาดเลยแล้วถ้าคอเตบกำลังอยู่บนมิมบัตด้วยซ้ำไปคอเตบกำลังอยู่บนมิมบัตด้วยซ้ำไปกำลังคุตบาอยู่น่ะให้เราละหมาดสุนัตแต่ให้รีบละหมาดแต่ให้ละหมาดแบบเร็วๆแต่ไม่ใช่เร็วจนแบบเหมือนไก่จีข้าวนะให้อ่านซูเราะห์สั้นๆให้เร็วเพราะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเป็นคำสั่งของท่านนบีอิซาดะคอลัลมัสอิซาดะคอลัลมัสยิดอิซาดะคอลาอะฮะดุกุมุลมัสยิดฟะลายัจลิซันนะฮัตตายัรกะรอกะตัยนิเอากะมากอลคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเมื่อเข้าไปในมัสยิดอย่าได้นั่งจนกว่าว่าจะละหมาด2รอกะอ์เสียก่อนนะครับแต่นี้ถ้าหากว่าท่านพี่น้องไปละหมาดซุบฮ์นะครับแล้วก็มันมีละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีอยู่แล้ว2รอกะอ์ท่านพี่น้องละหมาดสุนัตก่อนซุบฮี2รอกะอ์แล้วท่านพี่น้องนั่งก็ไม่มีปัญหาเพราะนบีสั่งว่าอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกะอ์เสียก่อนละหมาดอะไรก็ได้นะครับละหมาดก็เป็นปัญหาสิเป็นปัญหาตรงที่ว่านบีไม่ทำอ่ะเราทำอ่ะก็คิดเอาเองสิว่านบีไม่ทำแล้วเราทำอ่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับก็เอาท่านนบีทำอ่ะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าศาสนานั้นง่ายอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูศาสนาเนี่ยง่ายทำตามอย่างเดียวอย่าไปทำในสิ่งที่มันเกินกับนบีทำแค่นั้นแหละมีคำถามอื่นนี้ไหมครับใช้เวลาแค่นี้นะครับ